พอได้ยินคำว่าผ้าทอมือผ้าย้อมครามเขมราชแล้วจริงๆเนี่ยเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงมากไม่ใช่แค่ระดับจังหวัดนะคะระดับประเทศเลยเราจะได้ยินคนดังดาราเซเลบอยากจะเป็นเจ้าของผ้าทอจากเขมราชมากๆเลยค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเราจะซื้อกลับไปฝากเพื่อนๆได้กี่ผืนกันค่ะเป็นคนตื่นสายมากยิ่งถ้าเสาร์อาทิตย์วันหยุดนี่โอ้โหเที่ยงอะค่ะเนี่ยค่ะพอเห็นแบบนี้ปุ๊บก็เลยรู้สึกประทับใจมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าอย่างกูอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมบางทีเราจะไม่ค่อยได้ใส่บาตรกับพระที่เดินมาถึงที่บ้านเราส่วนใหญ่จะต้องเป็นกิจลักษณะต้องไปวัดไปทำบุญตั้งใจไปอันนี้นี่ต้องมารอเลยรอท่านมามีหลายวัดมีทั้งวัดป่าวัดโพวัดกลางวัดเหนือที่ท่านจะเดินมารวมกันที่นี่แล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวก็จะมาร่วมกันใส่บาตรที่นี่ที่ถนนเส้นนี้ใช่เพราะเห็นมีหลายคนมากเลยค่ะมาต่อแถวใส่บาตรต่อจากเราแต่ที่ประทับใจมากกว่านั้นค่ะพอใส่บาตรปุ๊บทานข้าวก๋วยจั๊บที่นี่อร่อยมากเขาบอกมาอุบลต้องมาทานก๋วยจั๊บใช่ไหมคะใช่ครับเนี่ยแหละค่ะอันนี้เป็นเอกลักษณ์อร่อยหอมสูตรนี้หวานมากหอมหวานเราสูตรของเรามันจะต้มน้ำซุปด้วยกระดูกรสชาติจะกลมกล่อมแล้วก็ภาชนะเราพยายามใส่ให้มันเข้ากับบรรยากาศบ้านเราใช่คุณมีความรู้สึกว่าเหมือนแบบคุณทวดสมัยกูเด็กๆ เขาก็จะมีปิ่นโตอย่างเงี้ยใช่คือใครมาเนี่ยเขาจะเจอบรรยากาศเก่าๆจะได้แบบคนสมัยใหม่มาเอ้ยทำไมต้องใส่อย่างนี้อะไรแต่บางทีกู๊ดมาอย่างเงี้ยค่ะกู๊ดจะสังเกตเห็นอุ๊ยอันนี้ก็เคยเห็นบ้านไม้ก็เคยเห็นปิ่นโต้ก็เคยเห็นแต่ที่งงมากเลยค่ะคือที่เนี้ยโต๊ะจะทรงแปลกมากเลยนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกถ้าภาษาท้องถิ่นเขาเรียกกระโบมกระโบมใช่เอาไว้สายข้าวเวลาข้าวเราหุงข้าวเหนียวใช่ไหมคนโบราณเขาจะชาวบ้านเขาจะหุงข้าวเหนียวเขาจะมีไม้เนี่ยเป็นแผ่นเนี่ยเขาก็จะเจาะเป็นร่องเอาไว้ผสมข้าวอ๋อจะได้ไม่ลอยใช่จะได้เหมือนแบบข้าวจะได้ไม่ติดกันใช่ก็เลยเอามาทำเป็นโต๊ะใช่แล้วก็มาดัดแปลงทำเป็นโต๊ะต้องใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอคะไม่จำเป็นแต่ก่อนมันก็ประมาณครัวเรือนก็ไม่ใหญ่มากประมาณ50 เซน 60 เซนนี่แหละประมาณนี้แต่นี้เป็นไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่คือเราสั่งทำพิเศษเป็นไม้จามจุรีหรือไม้ทำฉาบ้านเราพอได้มานั่งตรงนี้เลยมีความรู้สึกว่ามันมีทางเรื่องของบรรยากาศเก่าๆที่เคยเห็นสมัยเราเด็กๆแล้วก็มีเรื่องของภูมิปัญญาชาวบ้านเรื่องของวัฒนธรรมวิถีชีวิตเยอะมากพยายามสอดแทรกเข้ามาในโรงแรมด้วยใช่เยอะมากเยอะมากวัฒนธรรมแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวเหมือนกันเยอะหรือว่าเราจะทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนก็มีทอผ้าหรือย้อมผ้าทำพวงกุญแจทำกล้วยตากทำแหนมใบมะยมเยอะแยะมากมายเลยอย่างนี้เราควรจะเริ่มจากไหนอะคะเฮียถ้าสมมติอยากจะไปถ้าจะทำในชุมชนนี้นะก็จะมีทอผ้าก็จะมีกลุ่มแม่บ้านแถวโพเมืองแล้วก็กลุ่มผ้าทอผ้าป้าติ๋วมันจะมีลายผ้าที่บรรพบุรุษเขาแล้วก็เขียนหนังสือบันทึกไว้ว่าลายผ้าอันนี้คืออะไรแปลว่าอะไรกว่าจะได้มาแต่ละผืนใช่ดีมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวกูทางกว่าจับกับเฮียเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวจะขอตัวไปเรียนทอผ้ากับแม่ติ๋วดีไหมคะน่าจะสนุกดีครับมันมีหลายชุมชนหลายกลุ่มด้วยถ้าเราอยากจะไปทำกิจกรรมแบบไหนมันมีเยอะแล้วก็ถ้าทำเสร็จปุ๊บเราอยากจะไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเช่นวัดอย่างนี้ก็มีเยอะมีดอนเจ้าปู่นี่ไว้สักการะบูชาเป็นศาลปู่ตาถ้าภาษาบ้านเราเนาะศาลปู่ตาแล้วก็จะมีศาลพญานาคที่ท่าน
ันไปทางน้ำโขงแล้วก็จะมีวัดหลายวัดเลยอยู่ริมน้ำโขงจะส่วนมากจะติดริมน้ำโขงหมดเลยอย่างนั้นดีเลยค่ะมาเขมราชครั้งนี้ต้องสนุกแน่ๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะได้ทานให้อร่อยก่อนทานอาหารเติมพลังให้อร่อยก่อนครับครับแต่อร่อยมากนี่คือต้องใช้กระดูกเคี่ยวใช่ไหมโอ้โหอิ่มมากเลยค่ะทุกคนก๋วยจั๊บอร่อยจนกินหมดเกลี้ยงเลยนะคะตอนนี้ก็เลยคิดว่าจะไปเที่ยวตามที่เฮียไก่เขาแนะนำนั่นก็คือจะไปดูผ้าทอมือของพี่เขมราชค่ะแต่อันนี้ต้องแนะนำก่อนนะคะทุกคนสำหรับใครที่พอได้ยินคำว่าผ้าทอมือผ้าย้อมครามเขมราชแล้วยังไม่ค่อยคุ้นเคยนะคะจริงๆเนี่ยเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงมากไม่ใช่แค่ระดับจังหวัดนะคะระดับประเทศเลยเพราะว่าเราจะได้ยินคนดังดาราเซเลบนักร้องนะคะต่างๆนานาเนี่ยอยากจะเป็นเจ้าของผ้าทอจักรเขมราชมากๆเลยค่ะซึ่งไม่ได้เป็นง่ายๆนะคะทุกคนเขาบอกว่าบางทีเนี่ยต้องรอ2เดือน3เดือน6เดือนก็มีเหมือนกันพอพูดแบบนี้ปุ๊บใช่ไหมคะไปบอกเพื่อนๆว่าจะมาดูผ้าทอเขมราชทุกคนก็สั่งมาเยอะมากเป็น10ผืนเลยค่ะทุกคนตอนนี้ก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเราจะซื้อกลับไปฝากเพื่อนๆได้กี่ผืนกันค่ะสวัสดีค่ะแม่ติวสวัสดีค่ะมีกูดเองที่ตอนนั้นเรานัดกันไว้แล้วใช่ไหมคะค่ะคือต้องบอกว่ามาเขมราชใช่ไหมคะทุกคนพอไปบอกเพื่อนๆค่ะแม่ติวทุกคนพูดเลยหุ้ยผ้าทอมัดหมี่เขาดังมากอยากให้ซื้อกลับไปฝากกันค่ะก็เลยจะดูว่ามีลายอะไรบ้างถ้าฝากซื้อนี้จะยังไม่ได้ผ้านะคะเพราะว่าผ้าที่นี่มีตำนานมีบันทึกมีเรื่องเล่าที่ยาวนานมากมาเป็นร้อยปีละคนโบราณเขาเขียนไว้ว่าให้เอาตามองให้เอาใจเลือกลายที่ตัวเองชอบที่สุดออกมาเพราะว่าคนโบราณเขาได้ทำนายดวงเราไว้ในลายผ้าแล้วค่ะต้องให้เขามาเลือกเองเขาจะได้รู้ว่าผ้าผืนนี้เหมาะสมกับดวงชะตาของเขาหรือไม่ค่ะแสดงว่างั้นต้องบอกเพื่อนๆทุกคนที่ดูรายการก่อนว่าที่บอกมาว่าจะมาซื้อให้ไม่ได้แล้วนะเพราะต้องมาซื้อเองใช่ไหมคะต้องเลือกเองเหมือนต้องมาดูว่าเราถูกชะตาใช่ค่ะต้องชอบจริงๆถึงจะเอาผ้านั้นไปครอบครองค่ะแล้วที่บอกว่าทำนายดวงชะตาจากผ้าเนี่ยมันเป็นเหมือนกับกลยุทธ์ที่เราเพิ่งคิดมาใหม่เหมือนเป็นกิมมิกหรือว่ายังไงอะคะคุณแม่ไม่ค่ะไม่ใช่กลยุทธ์ก็คือคนโบราณเขาจะมัดเอาเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นเขาบันทึกเรื่องราวไว้ในลายผ้าเขาเอาเหตุการณ์ที่สำคัญที่เขาเจอที่เขาประสบนะคะแล้วทีนี้แรงบันดาลใจที่คุณยายสร้างลายมัดหมี่นี่เขาสร้างไว้เป็นร้อยปีแล้วค่ะป้าติ๋วก็ยังเลือกเหมือนกันป้าติ๋วก็เลือกลายหน้าคู่ก็ได้พบดวงชะตาของตัวเองว่าเป็นยังไงค่ะมันเป็นยังไงคะสมมติลายหน้าคู่ดวงชะตาดวงชะตาของป้าติ๋วนี่นะคะเขาบอกว่าคนคนนี้จะเป็นคนมุทะลุดุดันและต่อสู้และเขาจะมีอุปสรรคมากมายในการดำเนินชีวิตคนที่เลือกลายหน้าคู่นี้เขาทำนายดวงว่าดวงชะตาจะเสร็จสิบเขาจะฝ่าฟันอุปสรรคทุกเรื่องจนได้ชัยชนะค่ะโอ้ยมันเป็นดวงแข็งแกร่งค่ะดวงแข็งแกร่งนะคะ ถ้าอย่างนี้ถ้ากู๊ดมาเองเนี่ยกู๊ดเลือกเลือกได้ค่ะน้องก็ลองเลือกลายที่น้องชอบที่สุดออกมาป้าติ๋วจะทำนายดวงให้ค่ะเป็นการดูดวงด้วยผ้าทอเป็นการดูดวงแล้วก็มีตำนานจริงที่คนโบราณเขาเขียนไว้เลยค่ะโอ้ยตอนแรกนึกว่าผ้ามัดหมี่ที่เนี่ยคือสวยขึ้นชื่ออย่างเดียวแต่จริงๆมันเหมือนกับผ้าแต่ละชิ้นมันมีประวัติศาสตร์เป็นหนังสือประวัติศาสตร์เล่มนึงเลยค่ะใช่ค่ะเขามีบันทึกไว้เลยว่ามัดเกิดจากอะไรเรื่องราวอะไรถึงได้ลงในลายผ้าค่ะอยากได้อ่ะแม่ติ๋วพาไปดูได้ได้ค่ะไปเลือกลองเลือกนะคะใช่ค่ะวันนี้มารบกวนแม่ติ๋วค่ะกำลังทำงานอยู่เลยไปชมเลยค่ะนี่ไงทุกคนต้องมีสมาธิว่าเราชอบลายอะไรมีทั้งหมดกี่ลายอะคะแม่ลายที่มีบันทึกมีตำนานทั้งหมด14ลาย14ลายลายที่เราชอบที่สุดนะคะ
อันนี้ลายนาคน้อยนะพอดีป้ายสิป้ายหายเขาบอกป้ายหล่นร่วงต้องดูด้วยอะไรนะคะดูด้วยตาดูด้วยตาแล้วก็ใช้ใจเลือกให้เอาตามองให้เอาใจเลือกค่ะอันนี้ชื่อผานไหว้ครูอันนี้ชื่อลายนาคน้อยอันนี้ลายเม็ดข้าวสารเม็ดข้าวสารคนโบราณเขาก็จะเอาเม็ดข้าวมาเรียงไว้ในลายผ้าค่ะอันนี้สวยมากเลยค่ะอันนี้ลายทุ่งดอกบัวค่ะอันนี้จะเป็นลายช่อเทียนมันจะมีเปลวไฟมีต้นเทียนมีฐานเทียนอันนี้ลายนางน้อยเป็นลายที่ขายดีอันดับหนึ่งค่ะอันนี้จะมียอดสั่งจองเยอะมากค่ะแต่อันนี้สวยกว่าอันนี้ลายหน้าคู่ที่ป้าติ๋วเลือกอะค่ะอ๋อสวยเนาะตัวเองชอบอะไรล่ะโอ้โหเอาจริงๆใช่ไหมคะคือชอบทุกลายเลยค่ะไม่ชอบทุกลายหลายใจว้าอันนี้ลายกาบเทียนค่ะนี่ลายนี้ก็สวยนะคะดูละเอียดอันนี้ลายหยาดสายฝนจะเป็นลายเล็กๆเป็นหยาดสายฝนที่หยดลงน้ำน้ำหยดลงดินนะคะแล้วถ้าแม่ติ๋วคะกรณีที่ชอบมากกว่า2อันก็คือถ้าจะทำนายดวงของเราต้องอันเดียวอันเดียวแต่นักท่องเที่ยวก็ชอบและซื้อได้หมดนั่นแหละเพียงแต่ว่าเอาที่สุดก่อนค่ะเอาลายที่ใจเราชอบที่สุดมาก่อนค่ะก่อนหนึ่งลายสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะดูด้วยตาแล้วก็เลือกด้วยใจให้ดูลายนี้ว่าชอบหรือเปล่าหรือคุณแม่มีเคยเห็นแบบลูกค้าคนไหนมาแล้วมีความรู้สึกแบบต้องชอบลายนี้แน่ๆเลยมีไหมคะเป็นความรู้สึกแบบเขาน่าจะเหมาะกับลายนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาถึงเขาก็เดินเข้ามาใส่เลยหนูชอบลายนี้ดูดวงให้หนูหน่อยเขาก็บอกอย่างงี้และอันเนี้ยค่ะคุณแม่อันนี้สมมติว่าหนูชอบเนาะหรือว่าชอบจริงๆนะเดี๋ยวให้ชมลายนี้นะคะค่ะก็สวยนะอันนี้เป็นพื้นดินอันนี้เป็นน้ำที่ดินอุ้มน้ำเอาไว้อันนี้เป็นท้องฟ้าอันนี้เป็นเด็ดน้ำฝนนะคะในตำนานเขียนว่าผ้าผืนนี้เขาจะทอเพื่อบวงสรวงนางฟ้านางเทวดาขอฝนให้กับประเทศไทยท่านเขียนไว้ว่าข้าพเจ้านั่งเห็นต้นไม้เหี่ยวแห้งหล่นร่วงลงท้องทุ่งนากุ้งหอยปูปลาท้องทุ่งนาขอเท่งตายจนหมดข้าพเจ้ามีความเชื่อว่าหยาดสายฝนคือเส้นเลือดใหญ่ที่จะหล่อเลี้ยงชุบชีวิตไฟฟ้าประชาราษฎร์ทั้งแผ่นดินท่านก็ได้จำลองหยาดสายฝนขึ้นมาเป็นผ้าหนึ่งผืนแล้วก็จุดธูปเทียนมีผลหมากรากไม้บวงสรวงขอฝนให้กับประเทศไทยปรากฏว่า15วันฝนตกลงมาค่ะผ้าผืนนี้จึงถูกบันทึกขึ้นว่าถ้าผู้ใดชอบหรือครอบครองผ้าผืนนี้เกิดมาชาตินี้เขาจะมากมีพืชพันธุ์ธัญอาหารทรัพย์สินเงินทอง มีมาไม่ขาดระยะคนคนนี้จะไม่รวยตุ้มเดียวหมดจะมาเงินจะมาค่ะเพราะว่าเป็นผ้าที่ใช้บวงสรวงนางฟ้านางเทวดาในสมัยก่อนค่ะเป็นผ้าลายมงคลค่ะใส่แล้วจะสวยมากเลยค่ะถ้าอย่างนี้ก็คือสามารถสั่งแล้วก็เอากลับบ้านได้เลยค่ะก็สั่งไว้ได้ก็จะส่งให้ทางไปรษณีย์แต่ถ้าวันไหนลูกค้ามาเจอผ้ามีแล้วก็จะได้กลับบ้านเลยค่ะตอนนี้อีกอย่างนึงค่ะทุกคนคือเมื่อกี้เห็นแม่ติ๋วกำลังนั่งเหมือนกับทำผ้าอยู่ใช่ไหมคะค่ะเหมือนดูแล้วไม่น่าจะใช่ลายแบบนี้เลยใช่ไหมคะอันนั้นกลุ่มของเราจะทำมา11ปีก็คือให้นักท่องเที่ยวเขียนแรงบันดาลใจตัวเองออกมาว่าตัวเองอยากได้ผ้าลายอะไรที่เป็นของตัวเองแต่ให้เกิดจากจิตวิญญาณข้างในว่าเขาอยากได้ผ้าที่เป็นลายที่จะเก็บเป็นที่ระลึกหรือว่าให้คนสำคัญของเขานะคะอย่างวันนี้ที่กำลังมัดอยู่ชื่อลายแม่ฉันทำนาเขาเป็นคนรวยมากนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าก่อนที่เขาจะมีฐานะร่ำรวยนี้เขาเคยทำนามาก่อนและแม่เขาก็ทำนาส่งเขาเรียนเขาก็บอกว่าแรงบันใจของหนูอยากได้ทุ่งนาอยากได้ควาย อยากได้แม่อันนี้เป็นต้นข้าวในนาเขาแล้วเขาบอกว่านาของหนูจะมีคลองน้ำรอบนา นี่คือน้ำนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวก็บอกว่าบ้านของหนูเขาร้องไห้ด้วยนะตอนบอกหลังเล็กมากค่ะก่อนที่หนูจะมาเป็นคนร่ำรวยหลังเท่านี้เลยก็คือเถียงนาค่ะ
ขาก็บอกว่าแรงบันดาลใจของหนูคือหนูอยากเอาประวัติของหนูเบื้องหลังของแม่หนูไว้ในลายผ้าและผ้าผืนนี้หนูจะไปมอบให้แม่วันที่แม่เขาเกิดอะค่ะก็คือแม่เขาเกิดวันที่เท่าไหร่ไม่รู้นะแต่นักท่องเที่ยวเขียนบอกว่ามันเป็นสิ่งที่หนูต้องการนี่คือเขียนเขาตั้งชื่อผ้าว่าแม่ฉันทำนาอันนี้ต้นข้าวอันนี้แม่เขากำลังหว่านปุ๋ยลงในนาอันนี้คือควายของเขาที่เขาอยากได้นี่คือเถียงนาเขาอันนี้ทุ่งนาค่ะอันนี้คลองน้ำในนาค่ะป้าติ๋วก็จะให้นักท่องเที่ยววาดแรงบันดาลใจลงใส่กระดาษแล้วก็เขียนแรงบันดาลใจออกมาเพราะว่าบางทีนักท่องเที่ยววาดมาแล้วเราอาจจะมามัดสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ตามที่คิดแต่ว่าจะต้องเอาเรื่องราวที่เขาต้องการลงไว้ในลายผ้าอันนี้มัด6โมงเย็นได้6ทุ่มนะโหเมื่อคืนนี้นี่ควายนี่ยากมากเพราะว่าจริงๆผ้ามัดหมี่อ่ะค่ะแม่ติ๋วคือเคยได้ยินว่ามันมีประมาณสักมันจะมีลายที่เฉพาะที่ทอกันมาเรื่อยๆเนี่ยประมาณ 10-20 ลายแต่ว่าไม่เคยเห็นที่ไหนเลยนะคะที่เป็นลายขึ้นมาเฉพาะจริงๆเหมือนกับเป็นงานศิลปะเวลานักท่องเที่ยวมาถึงนี้นักท่องเที่ยวก็ต้องมาลงชื่อเอาไว้อะค่ะอย่างน้องคนนึงนะคะเขาจบศิลปะนะคะเขาเรียนครูศิลปะเขาบอกว่าเขานับถือพญานาคผมขอถ่ายทอดสิ่งที่ผมนับถือลงในลายผ้าก็คือลายนาคลีลานะคะอันนี้แม่ติ๋วใช้เวลามัดให้เขา5วันทรมานมากและน้องคนนี้นะคะเป็นนางงามนะคะเขาเป็นมิสแกรนด์อุบลคนล่าสุดนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่หนูประทับใจที่สุดในชีวิตคือหนูได้รับมงกุฎนั้นหนูก็เลยวาดมงกุฎไว้ในลายผ้าค่ะเพราะว่าการที่เขาได้รับคัดเลือกอาจจะได้ครั้งเดียวเนาะเขาอาจจะไม่ได้รางวัลนี้อีกเขาก็เลยบันทึกมงกุฎของเขาไว้ในลายผ้านะคะอันนี้15วันน้องจะได้รับเพราะว่าลายมันง่ายค่ะค่ะมงกุฎนะคะมากมายเลยนะคะมากมายเลยท่านผู้ชมที่ดูทีวีอยู่ก็สามารถมาเขียนภาพแล้วเอาแรงบันดาลใจของตัวเองออกมาป้าติ๋วก็จะมัดให้ใช้เวลา1เดือนนะคะนักท่องเที่ยวก็จะได้รับกระดาษแล้วก็แจกแล้วก็วาดโอ้ยน่ารักจังเขียนสิ่งที่ตัวเองต้องการออกมาให้หมดนะคะเพราะว่าป้าติ๋วจะเอามาอ่านกลางคืนแล้วมามัดกลางคืนค่ะจริงๆมันเหมือนกับเราถ่ายทอดความรู้สึกความคิดของเขาลงบนผืนผ้าแบบนี้อย่างน้องคนนี้เขาก็บอกเล่าว่าหนูอยากได้ควายหนูอยากได้เถียงนาหนูกลับมาและนี้หนูนาหนูมีน้ำนะคะแล้วก็แม่หนูจะอยู่กลางทุ่งนาอันนี้คือแรงบันดาลใจของน้องเขานะคะแต่ว่าวิธีการมัดหมี่จะมัดแบบนี้ไม่ได้ทั้งหมดนะคะท่านผู้ชมนะคะแม่ติ๋วก็จะเอาแรงบันดาลใจนั้นลงทีละอย่างเอาแม่เข้าก่อนแล้วก็จะเอาต้นข้าวในนาแล้วก็สิ่งที่เขาอยากได้คือควายของเขาก็มัดควายแล้วก็มัดเถียงนาให้นักท่องเที่ยวนะคะก็ได้บอกนักท่องเที่ยวว่าผ้าของหนูจะเสร็จสมบูรณ์แต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดค่ะแต่ก็จะดึงเอาแรงบันดาลใจของหนูที่สื่อความหมายให้แม่ติ๋วฟังในการเขียนแม่ติ๋วไม่สามารถคุยกับนักท่องเที่ยวได้ทุกคนนะคะแต่แม่ติ๋วจะเอาสิ่งที่ลูกหลานเนี่ยเขียนเล่าว่าเขาประทับใจอะไรเขาอยากได้อะไรแม่ติ๋วจะอ่านก่อนอ่านให้ได้ความรู้สึกของคนคนนั้นก่อนพออ่านเสร็จแม่ติ๋วก็จะมาสร้างลายให้ค่ะก็ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะคะถ้าอยากได้ลายผ้าของตัวเองอยากได้ลายผ้าเป็นที่ระลึกอย่างคนนี้เขาก็จะมอบให้แม่เขาในวันเกิดของแม่เขาค่ะเนี่ยค่ะทุกคนคือตอนแรกเนี่ยกูคิดไว้เลยว่าเดี๋ยวจะซื้อผ้ามัดหมี่กลับไปให้เพื่อนๆแล้วก็อาจจะซื้อกลับไปฝากทางลูกเพจหรือว่าคนที่ดูรายการด้วยแต่แม่ติ๋วบอกแล้วนะคะว่าถ้าจะดีจริงเนี่ยต้องมาเลือกเพราะว่าต้องดูด้วยตาแล้วก็เลือกด้วยใจหรือใครอยากได้แรงบันดาลใจแบบนี้มีหนึ่งเดียวในโลกนะคะต้องมาหาแม่ติ๋วที่เขมราชค่ะสวยมากเลยเดี๋ยวขอไปคิดก่อนนะคะว่าแรงบันดาลใจคืออะไรอันนี้คือเครื่องอะไรอะคะเครื่องอิ้วฝ้ายค่ะมันมีขั้นตอนยังไงกว่าจะมาเป็นฝ้ายอะคะก็คือต้องเก็บขั้นตอนเราต้องเก็บดอกฝ้ายก่อนนะคะพอเก็บดอกฝ้ายแล้วก็มาตากให้มันแห้งพอแห้งแล้วเราก็มาคัดแยกคือโดยการอิ้วฝ้ายคัดแยกเม็ดออกนะคะโอ้ใช่เพราะว่าเห็นไหมคะทุกคนถ้าเรามองตรงข้างหน้าจะเป็นตัวฝ้ายที่ไม่มีเม็ด
แต่ข้างหลังเนี่ยฝ้ายจะอยู่ติดกับเมล็ดค่ะโอ้จริงๆคุณว่าคนโบราณนี่เก่งมากเลยนะคะค่ะคนโบราณเก่งมีความคิดที่เอาดอกฝ้ายมาทำเป็นผืนผ้าได้ใช่ค่ะเก่งมากเลยเนี่ยมันเหมือนกับที่หลุดออกไปข้างนอกอะค่ะมันจะเป็นตัวของฝ้ายหมดเลยใช่ค่ะแต่ว่าเจ้าเม็ดฝ้ายเนี่ยจะติดอยู่ด้านหลังไม้ติดอยู่ด้านหลังจะแยกเลยค่ะจะเป็นการแยกความฉลาดของคนโบราณนะคะทำเป็นเครื่องอิ่วออกมาแยกเม็ดให้และตรงข้างล่างนี่ก็ใช้ผ้าเพื่อกันว่าแยกให้ออกไปเลยแล้วก็ตัวเม็ดจะหล่นลงข้างหลังเอาแล้วเม็ดแบบนี้เอาไปทำอะไรต่อได้คะใช้ปลูกได้ค่ะปลูกเป็นพ่อพันธุ์ได้นะคะเข็มมะราดนี่มีปลูกไหมอะคะมีใช่ไหมคะเข็มมะราดก็มีปลูกฝ้ายด้วยนี้เราต้องทำกี่โลเราถึงจะได้ผ้าเสียงทายผืนหนึ่งของคุณแม่ติ๋มค่ะ3กิโลค่ะโอ้ใช้เยอะนะคะเพราะว่ามันเบาพอเราอิ้วเสร็จเราต้องไปดีดพอดีดเสร็จแล้วเราต้องกลอเป็นม้วนพอเป็นม้วนแล้วเราต้องไปเข็นพอเข็นเสร็จแล้วก็ต้องไปกวักเขาเรียกกวักนะคะกวักให้เป็นเส้นถึงจะมาผูกลายได้หลายขั้นตอนประทับใจเครื่องอิ้วฝ้ายมากเลยคุณแม่มันเนียนมากเลยอ่ะโอ้โหมีเขียงด้วยอันนี้เราตีให้มันฟูใช่ไหมคะค่ะเขาเรียกว่าดีดฝ้ายให้แตกฟูค่ะทีนี้นักท่องเที่ยวก็จะมาช่วยตรงนี้ค่ะนี่ไงตีล่อฝ้ายอย่างที่คุณแม่รัดคนแล้วก็กลิ้งอ๋อกลิ้งไปพอเน้นๆพอประมาณก็ถอดอ๋อแล้วก็ให้คุณแม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อแล้วมันจะไปยากอะไรนี่แหละนักท่องเที่ยวชอบกิ้งอย่างเงี้ยเหรอคะนักท่องเที่ยวก็จะมาช่วยสนุกมันจะฝ้ายนุ่มมากเลยค่ะค่ะนั่นแหละแล้วเราต้องดึงยังไงคะเราก็ดึงไปนิดนึงก่อนดึงเยอะดึงน้อยค่ะเอาไม่เอาเยอะพอดีแล้วล่ะประมาณนี้นะคะโอ้แล้วจากตรงนี้ก็จะไปเป็นตรงนู้นใช่ไหมคะคุณแม่รัดเอาเส้นฝ้ายมาให้คนดูด้วยที่เข็นแล้วข้างๆไม่รัดยกให้คนดูนี่นะคะค่ะอันนี้เสร็จแล้วจะนี่ทำเป็นมัดหมี่ค่ะจากอันนี้ค่ะนี่กลายเป็นอันนี้ก็จะไปมัดหมี่ไปเรียงตรงนู้นแล้วก็จะไปกวักฝ้ายอยู่ข้างนอกค่ะอ๋อเนี่ยคุณแม่เคยจะสารภาพว่าเคยไปทำอย่างเงี้ยจะเป็นผ้าขนแกะไปทำที่แม่ฮ่องสอนค่ะแล้วตอนที่เขาดึงอย่างเงี้ยเหมือนมีอะไรนะแรงในการดึงมันต้องเท่ากันว่าถ้าดึงไม่เสมอได้มันจะไม่เท่าอืมยากอ่ะตอนดึงฝ้ายแบบเนี้ยพอดึงสักพักหลุดค่ะอันนี้มันดีดยังไงนะคะอ่ะลองค่ะลองดีดค่ะอย่างเงี้ยเหรอคะไม่ต้องแบบนี้ค่ะนี่ถ้าเป็นสมัยก่อนไม่ได้แต่งงานแล้วใช่ไหมคะใช่แม่ของสามีเขาจะไม่รับค่ะสะใภ้ที่ทำงานชิ้นนี้ไม่เป็นจะไม่เอาเป็นลูกไทยคุณแม่ปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นนี่ค่ะต้องจับอย่างนี้แบบนี้ต้องจับแบบนี้อย่างเงี้ยเหรอคะค่ะมันไม่เห็นตึงๆๆมันเสียงยื่นออกจากตัวเองเฉียงๆค่ะได้แล้วแม่สามีเลือกแล้วแม่สามีน่าจะเลือกดูท่าจะไม่จริงแล้วถ่ายไว้เยอะๆนะคะเผื่อแบบว่าจะมาหาผู้บ่าวแถวนี้แล้วก็มาม้วนใช่ไหมคะแม่สามีเลือกแล้วยังไม่มีแม่สามีให้ไปหาเลยค่ะถ้าทำงานนี้เก่งเขาจะเลือกเป็นลูกสะใภ้ว่าจะมาหาแถวเข็มมาลาดเนี่ยล่ะต้องเก่งแล้วทีนี้ต้องเข็นป้ายด้วยล่ะเข็นป้าย
ตรงนี้เขาทำทอผ้าใช่ไหมคะทุกคนแต่ไม่ใช่แค่นี้นะคะเขาบอกว่านอกจากจะเป็นผ้าลายมงคลดั้งเดิมแบบนี้แล้วตอนนี้กลุ่มที่นี่เนี่ยเขามีการต่อยอดอีกด้วยค่ะทำเป็นผ้าสำเร็จรูปเป็นชุดเป็นเสื้อเป็นรูปแบบของแฟชั่นเลยล่ะค่ะเพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือว่าใครก็ตามที่สนใจนะคะสามารถไปซื้อกันได้ค่ะอยู่ในนี้ค่ะโอ้โหทุกคนดูด้านในสิคะขออนุญาตนะคะแฟชั่นมากเลยนี่เป็นวัยรุ่นเป็นผู้ออกแบบค่ะเข็มครามเข็มครามมีเฟซบุ๊กมีช่องทางติดต่อมีซื้อที่ไหนบ้างไหมคะอย่างถ้าอยู่ในกรุงเทพหรืออะไรแบบนี้ค่ะมีหน้าร้านมีหน้าร้านไหมคะมีหน้าร้านอยู่ที่ไอคอนสยามกับเซ็นทรัลรัตนาธิเบศนะคะโอ้โหแล้วก็ซื้อทางเฟซบุ๊กหรือว่าเพจของเขาได้เลยค่ะอ๋อถ้าสนใจนะเดี๋ยวให้มาดูก่อนว่ามีอะไรบ้างเพราะว่ารับรองว่าทุกคนต้องชอบแน่ขนาดคุณไม่ได้ชอบแต่งตัวมากคุณยังว่ามันเท่มากเลยคุณแม่อันนี้คุณยายก็จะเก็บเศษผ้าเอาไว้ให้ลูกหลานไปนำไปต่อกันเพื่อมาตัดเสื้อนะคะคือมันเป็นฝ้ายเข็นมือทั้งหมดแล้วคุณยายก็จะเก็บรอลูกหลานมาเอาไปทำค่ะอยากให้ดูด้านหลังมากเลยขออนุญาตได้ไหมคะคุณแม่นี่ด้านหลังเขาก็เท่นะอันนี้วัยรุ่นเขาก็จะต่อมาแบบนี้น่ารักจังเลยอันนี้เป็นลายดอกบัวใช่ไหมคะอยากได้อยากได้นี่ไงนี่ไงจากตอนแรกที่เป็นผ้าถุงใช่ไหมลองสวมดูค่ะอันนี้ที่ลูกหลานออกแบบมาอุ้ยลูกสาวนะคะลูกสาวน้องออยคนที่ไปโชว์ผลงานที่ประเทศจีนเมื่อหลายเดือนไม่หลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะสวยมากเลยค่ะลูกสาวเขาก็จะออกแบบเองค่ะน้องออยเป็นดีไซเนอร์ใช่ไหมคะน้องออยเป็นดีไซเนอร์กับน้องโป้งสวยมากเลยชอบอ่ะสาวกับหลานชายเป็นคนออกแบบแล้วก็ไปโชว์ที่ประเทศจีนมาค่ะโอ้อันนั้นก็สวยอันนี้ก็เป็นแต่นี้เป็นลายผ้าใหม่เหรอคะคุณแม่ก็ถึงจะย้อมครึ่งเดียวตอนพอมันจะวิ่งมันสลับกันเองมีกระจกไหมคะมีกระจกไหมกระจกตรงนี้ค่ะขออนุญาตนะคะจันจะเอาลานดอกบัวมาไว้ในลายผ้าสวยจังเลยอ่ะมีตัวละ 1,000 บาทเอาตัวนี้ขอลองได้ไหมคะตอนแรกว่ามาเที่ยวคือจริงๆเวลามาเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะทุกคนทำรายการอะโปรดิวเซอร์ไม่ค่อยอยากให้ซื้อค่ะเขาจะแบบมันไม่จำเป็นแต่เวลาปกติถ้าหนูไปกัน2คนเนี่ยหนูซื้อกระต่ายเลยอะลองสวมดูนะคะอันนี้น่ารักจังเลยน่ารักชอบที่มันแบ่งครึ่งเอาตัวนี้นี่เอาไม่ใส่กางเกงขาสั้นชอบที่มันแบ่งครึ่งเอาตัวนี้แต่ถ้ามันร้อน